ที่ประเทศไทยก็ตื่นเต้นมากมากเพราะว่าครั้งที่แล้วที่มาก็คือครบ1ปีพอดีเลยค่ะครั้งที่แล้วก็คือเป็นครั้งแรกที่มาเล่นเวิลด์ทัวร์ก็เหมือนฝันไว้ว่าแบบแต่จะมาเล่นคอนเสิร์ตที่บ้านเกิดตัวเองก็ชุดฝันเป็นจริงใช่ไหมคะครั้งนี้ก็ตื่นเต้นไม่แพ้กันรู้สึกว่าเออเราก็อยากจะทำให้ในเวลาที่ไทยประทับใจมากขึ้นไปอีกยิ่งกว่าคราวที่แล้วอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเตรียมโชว์พิเศษมาให้เพื่อแฟนชาวไทยโดยเฉพาะด้วยนะคะฉะนั้นก็รอติดตามได้ที่คอนเสิร์ตมาเมืองไทยครั้งนี้อยากรู้ว่าคิดถึงอะไรในเมืองไทยบ้างคะพี่บอกว่าจะเที่ยวกรีกต้องการบุกไปสิครับไทยอาหารคิดถึงบ้านมากคิดถึงอาหารไทยมากมากคิดถึงอาหารไทยมากมากคิดถึงอาหารไทยมากมากชอบอะไรบ้างฮะโอ้ก็เป็นอย่างคนละตัวแล้วต้มยำกุ้งว้าวมังโกมังโกข้าวชิวข้าวเหนียวมะม่วงข้าวเหนียวมะม่วงข้าวเหนียวมะม่วงผัดซีอิ๊วผัดซีอิ๊วผัดไทยว้าวอาหารติ้งหัวปังทุกอย่างเลยทุกอย่างเลยคือน้องๆทุกคนแบบว่าทานอาหารไทยเก่งมากทานได้หมดเลยแบบไม่มีอะไรที่ทานไม่ได้เลยเป็นคนที่รู้ด้วยที่คุณจีบคนไทยจีบคนชั่วจีบคนรู้คือคุณเทพไก่วิ้งแซ่บเทพเอชอบมาเอาคือเป็นยังไงชั่วจีบก็จะใช่태국음식을너무좋아해가지고오늘태국에오는데도어제태국음식을먹고왔어요그래서뭐아니아까도말씀드린것처럼이렇게는하고그는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 오고기가파오가파오돼지고기인데고기가파오파오파오뭐볶은바질에다볶은걸까요아니면뭐슬라이스에서슬라이스삼겹살파파오냐파오냐그리고그살구그대루야오오오그대루야오빵같아요지금มีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมฮะตอนนี้บอกเพื่อนๆนะว่านักถามหิวหมดแล้วนะฮะที่เดิมที่เดิมยังจะถามเพื่อนพวกเรากูมาที่นี่มาที่นี่ก็หิวมากก็คือสอนภาษาไทยไปเยอะมากวันนี้ก็จะมึนๆนิดนึงค่ะโอ้อันนั้นก็เป็นอะไรดีคุณสุริยามาเลยค่ะคุณสุริยาโซราชิอะไรในเมืองไทยบ้างคะโซราชิผมจำชื่อได้แล้วอ่ะโอ้ย저는그개인적으로그태국팬도팬도아청한팬도너무좋아해가지고아까세개나먹었어ชอบมากเลยทั้งสามซองแล้วค่ะเมื่อกี้ว้าวแล้วคุณจูวาล่ะฮะชอบอะไรเนี่ย방금치킨얘기하고전사실먹는거말고태국차가우리이동하는차너무좋아요คือเรื่องอาหารบอกไปแล้วแต่คือจะบอกว่าเวลาที่เราเดินทางในประเทศไทยชอบรถตู้ที่เรานั่งกันมากเลยค่ะสบายมากค่ะทั้งสะดวกค่ะเรียบง่ายๆเย็นของทานเล่นในรถก็มีข้างในก็สวยมากแอร์เย็นค่ะแล้วคุณจะชอบแล้วก็โซฟาแบบสบายเท่เนี่ยบอกน่าสบายว้าวคุณพูดนี้พูดแบบดีใจแล้วนะคะเนี่ยที่กำชักชิบเป็นชิบุนีโดมโดมชัวชิบก็ได้ค่ะขอบคุณมากนะคะแล้วเป็นครั้งแรกที่เรามีความรู้สึกว่าปกติศิลปินมาจะบอกว่าพูดถึงอาหารสถานที่ท่องเที่ยวรถตู้ฮะทุกคนจะรู้ว่าทำไมรถตู้ฮะอืมชิ้นเก่งๆแต่ถ้าพูดถึงนี่ชิ้นเป็นเด็กๆสิ่งที่เขาชอบเยอะกว่าจูอาพิสบุนีย่าเป็นอะไรที่กูเอ๋ยแบบที่น้องทุกคนมีชื่อภาษาไทยค่ะหรอหรอที่กูเอ๋ยมีคำจะใช้สิชิตาบุใช่ใช่มีอะไรมาใช้มายุรีมายุรีโซยังโซยังชื่อโซระยาค่ะโอ้ฟูกี้ชื่อยูวาดียูวาดียูวาดีน้องชูน้องชูชื่ออะไรคะชุติมาชุติมาโอเคโอเคต่อไปนี้พี่จะไม่พูดชื่อเกาหลีแล้วนะเราไม่ต้องพูดเนี่ยหรอกเราดูภาษาไทยแค่พูดเนี่ยเราดูชุติมาชุติมาเราดูชื่อมิชานิชาโอเคได้ยังคะอะไรทวนอีกรอบจำได้ยังคะชุติมาโอ้ชุติมาชิยูวัตตีสอริยาญี่ปุ่นเด้มายูรีมิชาต้องไปดูรู้สึกไงชอบมากเลยรู้สึกไงที่มีชื่อไทยบ้างฮะถ้าคุณยิ้มชิ้นนี้ชอบในคิมุนยับตัวเจ้า태국어너무좋은데요태국어뭔가들었을때엄청예뻐서
ภาษาไทยจะภาษาที่พอฟังแล้วมันสวยงามมากๆเลยดีมากเลยแล้วเป็นชื่อที่น่ารักมากหรือยังไม่โตเกียวเลยเหมือนเป็นคนตั้งให้พอจิ๊บจิ๊บเจียวโตก็เหมือนแบบว่าอยากให้มีชื่อที่ดูแบบว่าเข้าถึงง่ายขึ้นแล้วถ้าเกิดว่าเที่ยวไปก็ชิ้นละไม่ผ่านก็คือ그런 이름이있었으면좋겠어서เอางี้ดีกว่ามาแล้วถ้าจะให้สปอยเลยหรือว่าเปิดเผยไปเลยมันก็คือเซอร์ไพรส์ของเราวันนั้นที่เราเตรียมมาเพราะฉะนั้นเอาแค่แง่ๆนิดๆแล้วกันขอคนละคำก็แล้วกันฮะที่จะพูดถึงคอนเสิร์ตในครั้งนี้ความพิเศษนะนี่นี่คือ공연에대해서스포하면안되니까약간힌트느낌으로한단어만딱얘기해주실수있는지하이라이트에대해서아니딱한단어뭐가있을까요해도돼요그럼한단어요한단어딱한단어첫번째ครั้งแรกโอ้ตอบได้เลยคุณสุรายาก็คิดเหมือนกันครั้งแรกเธอOnly แล้วก็ครั้งแรกครับสวยสวยมากสวยสวยอ่ะสวยอ่ะโอเคฮักเกิร์ลโอ้ยากเลยโอ้รู้สึกว่าสุดปังค่ะสุดปังเทปากีราโมจะให้แบบว่าไอดอลสุดปังก็คือมาแล้วก็คือปังที่สุดนะคอนเสิร์ตที่สุดอ่ะค่ะก็เป็นครั้งที่สองที่มาเล่นคอนเสิร์ตของตัวเองที่กรุงเทพใช่ไหมคะก็ตื่นเต้นตอนนี้ก็ตื่นเต้นอยู่แต่แบบว่าพูดไม่ค่อยรู้เรื่องนะคะก็อยากให้รู้ว่าตื่นเต้นมากๆนะคะแล้วก็คือพวกเราเตรียมโชว์ไว้แบบตั้งใจมากๆจริงๆเพราะว่าปีที่แล้วก็พวกเราก็สนุกมากๆแล้วก็รู้สึกว่าในวันไหนก็ประทับใจกับโชว์ที่แล้วก็แบบตั้งใจอยากให้มันดีขึ้นไปอีกค่ะก็ครั้งนี้เป็นเหมือนเฟสติวัลใช่ไหมคะรับรองว่าทุกคนจะมันกับพวกเราแน่นอนไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะก็อยากมาดูกันเยอะครับก็말씀해주신게이제두번째공연이고태국에서하는게너무너무떨리신다고얘기해주셨고무대정말열심히준비해주셨해주셨다고하셨고작년에정말즐거웠던기억이있어서너무너무기대된다고하셨는데페스티벌처럼모두가즐길수있는공연이니까많이들와주시라고얘기하셨어요ค่ะแล้วก็มีเหมือนที่บอกไปตอนแรกค่ะก็คือเตรียมของขวัญเพื่อแฟนๆชาวไทยโดยเฉพาะเลยนะคะเพราะฉะนั้นไม่สามารถดูได้ที่ประเทศอื่นค่ะที่มีทีเดียวว้าว다른나라에서는볼수없는태국팬분들을위한선물을준비하셨다고말씀해주셨습니다너무궁금하면은많이바로와주세요นะครับก็พรุ่งนี้ฮะทันเดอร์โดมนะครับรับรองว่าภายในแบรนด์ของเราก็คือจะต้องมาร่วมสนุกอย่างแน่นอนแล้วก็วันนี้รู้สึกแบบมีความสุขมากเลยแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยที่นุ้ยได้มาทำพิธีกรสัมภาษณ์กับเราโอ้ยขอบคุณนะที่เป็นกิจกรรมที่เราจะต้องร้องขอบคุณทุกคนที่มีชีวิตที่จะทำอยู่ในนี้พรุ่งนี้ขอให้สนุกกันให้เต็มที่นะคะขอบคุณมากขอบคุณที่มาร่วมงานขอบคุณมากขอบคุณครับขอบคุณครับที่ได้เจอทุกคนที่ได้เจอทุกคนวันนี้ขอบคุณมากที่มาทำร่วมงานนะคะก็ขอบคุณตาเจ้าเดียวนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณมากที่ได้เจอทุกคนวันนี้ขอบคุณมากที่มาทำร่วมงานนะคะก็ขอบคุณตาเจ้าเดียวนะคะขอบคุณค่ะ